สวัสดีจ้านะครับข่าวช่องวันนะครับรายงานว่าแอปไรเดอร์ค่ายเขียวโพสระบายบริษ,ษัทเปลี่ยนรูปแบบเงื่อนไขรับงานเงื่อนไขรับ3งานสอนทำให้อาหารถึงลูกค้าช้ากว่าเดิมบางรายลูกค้าไม่เข้าใจเควื่องป่าน้ำใสโชคดีไม่ใช่อาหารหรือเครื่องดื่มร้อนแต่ก็เลอะจนตัวจนรปภต้องพาไปล้างที่ห้องน้ำ และโชคดีที่ตัวเองใจเย็นพอไม่ไปไปทำร้ายลูกค้าวอล,ลูกค้าคนอื่นเข้าใจนะครับปัญหาเนี้เียุว่ามันเกิดหลายแอป,ปตอนนี้มันมีทุกแอปเลยแหละนะครับที่มีการมีงานแบดนะครับอ่าถ้าพูดตรงที่ไม่มีแบดนะตอนนี้ก็จะมีแค่ๆค่เดียวก็คือโรบินฮูดแอป,ปอื่นมีแบดหมดไม่ว่าจะเป็นแบดสงานนะครับแบดสงาน บางเจ้าแม,ม้ไม่รู้ว่ามีสี่หรือเปล่านะครับใครเจอสี่ก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับเฮีย er อยากจะส่งคลิปเนี้ถึงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของทุกคนเฮีย er ทชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล็ก,ลกอๆอ่ะเขาไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไรนั้นมากกว่านี้หรอกครับพูดมากเขาก็บอกว่าถ้าทําไม่ได้คุณก็ออกไปเชื่อปะละ่ะเขาก็ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทกะกาลังจะทํากําไรนะครับถ้าบริษัทไม่ทําให ผู้ถือหุ้นเห็นหรือคนที่ให้เงินเห็นว่าเขากําลังจะทํากําไรเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เงินมาลงทุนต่อไม่ได้ไปต่อยอดกับเรื่องอื่นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะบริษัทพวกคุณอ่ะกำไรกําลังไล่ทั้งลูกค้าล้านขาแล้วก็รเดอร์ให้กลับไปอยู่ในสภาวะปกติในสภาวะที่ลูกค้าเดินออกไปซื้อเองก็ได้กู้ขับรถออกไปซื้อเองก็ได้นะครับ แล้วก็ร้านค้าก็บอกไม่เป็นไรกูส่งเองก็ได้คุยกับลูกค้าเองก็ได้มีค่าส่งห้าบาทสิบบาทหรือกูจ้างคนแถวนี้ไปส่งก็ได้คุณกําลังไล่พวกเขาไปจริงๆถ้าเป็นถ้าถ้าโปรโมชั่นไม่ดีจริงเี่ยเชื่อว่าลูกค้าคงไม่ได้สั่งลูกค้าเห็นค่าส่งเขาคงไม่สั่งนะครับถูกปะพอคุณทํางานแบดมาสามถึงสี่งานไม่ใช่สองถึงสามงานมาด้วยเงื่อนไขประมาณเพื่อนแหละมันช้านู่นนี่นั่นคุณก็ส่ง ข้อความไปห,หาลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ไวเรามีโปรโมชั่นเรามีเงื่อนไขอันหนึ่งคือลูกค้าจ่ายเพิ่มสิงานนี้จะเป็นงานเดียวทันทีหรือเปล่าไม่รู้นะงานสมมติลูกค้าจ่ายเพิ่มยี่สิบงานนี้จะเป็นงานเดียวทันทีแล้วจ่ายเพิ่มยี่สิบเนี่ยไรเดอร์ได้หรือเปล่าหรือบริษัทได้นะครับเฮียมาพูดในมุมของที่เฮียเป็นไรเดอร์ด้วยนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เฮียเป็นร้านค้าด้วยนะครับเป็นลูกค้าด้วยนะครับเยเขา้าใจทุกฝ่าย นะครับลูกค,ค้าบางคนแม่งรอนานกูสั่งตอนนี้กูหิวในอดีตกูเคยสั่งแอปนี้ไม่เกินยี่สิบนาทีกูได้ของจากร้านตรงเนี้ยสมมุติเฮียเคยสั่งร้าน A ตรงเนี้ยน้าบใกล้ๆเนี่ยนะครับประมาณผ่าดไปสองซอยเคยสิบห้านาทีช้าสุดอ่ะยี่สิบนาทีรอนานรอนานอาจจะลูกค้าเยอะตอนเที่ยงปัจจุบันมาเฮ้ยเฮียร้านนี้กูเคยสั่งแม่งกลายเป็นชั่วโมงหนึ่งแม่งกลายเป็นชั่วโมงครึ่ง เอา้าเฮ้ยทาไมมันเป็นอย่างนั้นไปละ่ะตามตามไรเดอร์ไรเดอร์อยู่ไหนแผนที่ไม่เห็นปิดแผนที่กูนะครับปิดแผน่นกูให้กูเสร็จพอไรเดอร์ใกล้ถึงค่อยเปิดแอมลูกนี้มันมีทิกมากมายที่คุณทาผมเข้าใจว่าพวกคุณแค่เป็นพนักงานตัวเละมาทําอะไรมากไม่ได้หรอกก็ต้องออกแบบมาเฮ้ยเนี่ยผมทําได้ครับเนี่ยได้กําไรเพิ่มได้่าจากปกติจ่ายไรเดอร์เท่านี้เหลือเท่านี้บาทน,นะครับเราได้ตัวเลขเพิ่มมา นะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพวกคุณนะ่ะเป็นเป็นพวกที่ไล่พวกผมออกไปเองเฮีย yeah, ถึงพูดทุกคลิปไงครับว่าไรเดอร์ทุกคนต้องมีสกิลต้องมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าสองอย่างแล้วคุณก็กระโดดออกไปจากพื้นที่ที่คุณเป็นไรเดอร์อยู่ไม่งั้นอ่ะคุณก็โดนเขากดเขี่ยอย่างเงี้ยตลอดไปนะครับเฮียพูดเสมอนะครับคนที่ขอบคุณเฮียมีก็เยอะนะครับคนที่แซะเฮียมีก็เยอะไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่า เฮียเขาก็โดดมาจากสิ่งที่เป็นไรเดอร์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเฮียวิ่งแต่ก่อนวิ่งกับขามายังมีความฝันในอดีตเหมือนกันใครเคยดูคลิปเฮียใน YouTube ก็อาจจะรู้ว่าเฮียเคยพูดอะไรมาก่อนนะครับจนมาเป็นไรเดอร์และตอนนี้ข้ามาเป็นเจ้าของกิจการก็คือเปิดร้านกาแฟขายของออนไลน์ไลฟ์คอมเมอร์สนะครับเฮียก็ทำแม่งทุกอย่างนะครับทำให้ทุกคนเห็นเฮ้ย คนคนหนึ่งอ่ะมันทําได้เยอะนะและการศึกษาไอ้ที่เฮศึกษาเฮไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายเลยเปิดยูทูปนยครับเปิดทิกตอกดูเปิด facebook ดูติดตามคนที่มันสําเร็จแล้วคุณก็จะได้ได้สิ่งที่มันมาตอบแทนกับมาก็คือว่าได้อาชีพใหม่ๆขึ้นมานะครับบริษัทพวกคุณเองแหละไล่ลูกค้าเองไล่ไรเดอร์เองแล้วก็ไล่์หลานขายเองไม่มีใครทำพวกคุณทำเองทั้งนั้น ณวันหนึ่งมันก็จะอาจจะบริการของพวกนี้ว่าอาจจะน้อยลงเรื่อยๆแต่มันอาจจะกลับมาในช่วงที่ว่าอนาคตมันอาจจะมีพวกโควิด19หรือมีโรคภัยใหม่ๆม,ม,ม,มาที่ต้องอาศัยพวกคุณเขาก็กลับมาไลเดอร์ทวกคนบางคนมีความสามารถเช่นคุยกับลูกค้าได้คุยกับร้านค้าได้โคกับร้านค้าพี่ครับถ่ายรูปยผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอารูปเนี้ยไปลงในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านนี้ ของพื้นที่นี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ผมมีออเดอร์ผมก็โทรมาหาพี่พี่ทําให้เดี๋ยวผมบวกค่าส่งไป5บาท10บาทแต่และออเดอร์ order, นะครับบวกไปด้นนค่าอาหาร5บาทนะครับพี่ก็รับเต็มผมรับ5บาทหรืออะไรอย่างนี้ตกลงกันได้เขาก็ไปโคกันนะครับทุกอย่างแล้วคุณทําให้ทุกอย่างมันถูกออกนอกจากระบบเองคุณไม่ได้ทำให,ให้มันดีขึ้นเลยครับ ทุกอย่างมันทําให้มันแย่ลงเรื่อยๆแต่คุณไม่ได้สนใจอะไรคุณสนใจอย่างเดียวว่ากูจะกําไรอย่างเดียวกูจะกําไรอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ตอนหลังก็จะบ่นให้ฟังประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครเจอยังไงมีทางออกยังไงแล้วก็ไปทํางานอะไรกันบ้างนะครับพูดคุยกันก่อวกันครับสวัสดีครับ